ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนครับนั่นก็ส่งผลต่อปริมาณน้ำตามแหล่งกักเก็บทั่วประเทศนะครับทำให้ภาพรวมเรื่องของการเฝ้าระวังภัยแล้งในตอนนี้จึงต้องมุ่งไปที่การบริหารจัดการน้ำครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรเพราะภาวะเอลนินโญอาจจะลากยาวจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับทีมข่าวจับตารอบทิศได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงแรกของฤดูกาลก็พบว่าปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้วชัดเจนมากครับส่วนฝนในช่วงที่2ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สิงหาคมจนถึงกันยายนก็น่าจะไม่มากเช่นกันผลกระทบที่น่าเป็นห่วงสำหรับภาคการเกษตรก็คือการตัดสินใจเพาะปลูกพืชผลการเกษตรเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของชลประทานในพื้นที่อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเหมือนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือประมาทไม่ได้เลยนะครับขณะที่การประเมินภัยแล้งเอลนินโญก็จะลากยาวจนถึงต้นปีหน้านะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อและผลกระทบไม่ใช่เฉพาะภาคการเกษตรแต่ภัยแล้งยังส่งผลไปถึงภาวะปะการังฟอกขาวในทะเลไฟป่าที่ปะทุจากอากาศแห้งแล้งจนกลายเป็นปัญหาฝุ่นควันและส่งผลต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ชะงักเพราะว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศหลังจากนี้จึงควรยกระดับเอลนินโญเป็นภัยพิบัติระดับชาติเลยครับพยายามปรับตัวแล้วก็ชัดเจนกับว่าเรื่องของการใช้น้ำคือปัจจุบันการใช้น้ำก็บอกกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เราวางไว้น้ำที่เราบอกว่าควรจะใช้แค่นี้เราก็ใช้เกินไปกว่าจะมาถึงความเป็นจริงมันก็เกินไปคนใช้น้ำมากกว่าที่คุยกันครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ตั้งทำอะไรสักอย่างนึงที่ดึงปัญหาเอลนิโญให้เป็นปัญหาระดับประเทศรู้ว่ามันจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยจนลงเป็นจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็เสียหายมหาศาลสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลกระทบมหาศาลเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะแก้ไขอย่างฉุกเฉินยังไงในเรื่องของการแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วก็ลำบากเพราะว่ามันมาแล้วสำหรับภาคการเกษตรก่อนเข้าฤดูฝนในช่วงที่2ก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้ามีเวลาเตรียมตัวรับมือก็ควรจะขุดบ่อน้ำเพื่อรับฝนในช่วงที่2เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงแล้งจริงๆก็จะเป็นการลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำในอนาคตได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจากสถานการณ์ทั้งหมดที่ผมว่ามาถ้าจะสรุปให้เห็นถึงผลกระทบชัดๆอย่างแรกเนี่ยก็คือจะทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรเงินในกระเป๋าเนี่ยครับลดลงไปประมาณร้อยละ5แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอลนินโญมันรุนแรงขนาดไหนรวมทั้งการรับมือนะครับว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆอีกหลายด้านเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของไฟป่าเรื่องของฝุ่นควันซึ่งคาดว่าฤดูฝุ่นปีนี้น่าจะยาวนานขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยนะครับและในกรณีที่แย่ที่สุดเลยครับก็คือเจอดับเบิลเอลนินโญต่อเนื่องจากปีนี้จนถึงปี2568นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันถึงสถานการณ์ในตอนนี้ได้เพราะว่ามันอาจจะดูไกลเกินกว่าที่จะทำนายหรือว่าคาดการณ์นะครับแต่ว่าก็มีสิ่งที่เห็นในทะเลนะครับเริ่มเห็นสัญญาณปะการังฟอกขาวน้ำเปลี่ยนสีต่อเนื่องจนถึงช่วงนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือปีหน้าเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าปีนี้ฝนน้อยน้ำตามแหล่งกักเก็บต่างๆเนี่ยน้อยไปด้วยนะครับถ้ามันซ้อนเป็นดับเบิลเอลนินโญก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักกว่าเดิม2เท่าเลยทีเดียวนะครับ